แม่บอกให้เสี่ยวหวีเอ๋อเสี่ยวหวีเอ๋อต้องกินแน่ๆเนอะเฮ้ยของเราต้องดีขึ้นแน่ต้องดีขึ้นแน่นอนจ้ะเซลวีเอ๋ออเล็กขอไปคุยกับแม่หน่อยนะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วตกลงไหมอเล็กอเล็กอย่าไปนะอเล็กไม่ได้ไปไหนอเล็กไปคุยกับแม่เดี๋ยวเดียวเองเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะอเล็กก็พอหนูปล่อยมืออเล็กต้องมีหนูไปอีกแน่อเล็กรับปากหนูต่อไปอเล็กจะมาเยี่ยมบ่อยๆหนูก็ต้องรับปากนะต้องดีขึ้นให้ได้ตกลงไหมเกี่ยวก้อยอเล็กกล่อมหนูนอนนะดีไหมจ๊ะเรามานอนกันเนาะหลับตาลงนะนอนซะนะผู้การเฉียนผมขอสรุปเลยแล้วกันผมเป็นตัวแทนของธนาคารโซเวียตชื่อเว่ยรั่วไหลผมมาหาคุณเพราะอยากคุยเรื่องค้าขายตอนนี้มีการปราบคอมมิวนิสต์อย่างหนักคืนร่วมมือกับพวกนายก็เท่ากับร่นหาที่ตายแล้วถ้าได้ชีวิตใหม่ล่ะซานเชียงโคอาจดูเหมือนการชิงอำนาจระหว่างคุณกับเซินทูหนานแต่ความจริงแล้วกลับเป็นเกมของมหาอำนาจทางการเมืองระหว่างเจียงเจี้ยสือกับเฉินจี้ถังตอนนี้เซินทูหนานได้ดีแล้วคุณจะอธิบายกับเฉินจี้ถังว่ายังไงเรื่องแบบนี้ไม่ต้องลำบากให้พรรคคอมมิวนิสต์มาเป็นห่วงหรอกไม่ว่ายังไงฉันคนแซ่เฉียนก็เป็นถึงนายพลในมือผมมีรายการบัญชีของคุณอยู่2ปีนี้คุณช่วยการก่อสร้างของโซเวียตไม่น้อยกล้าขู่ฉันเหรอขนาดผมยังมีรายการบัญชีเซินทูหนานก็คงมีเหมือนกันตอนนี้เฉินจี้ถังยังชอบคุณเซินทูหนานเลยกลัวและไม่กล้ายุ่งแต่ถ้าคุณไม่มีเงินไปเส้นเฉินจี้ถังก็เท่ากับไร้ประโยชน์ถึงตอนนั้นเขาจะยังปกป้องคุณไหมนายอยากได้อะไรเกลือเกลือน่ะมีผู้การตอนนี้ที่เรามีเกลือยังดีที่ส่งมาจากกวางตุ้งอยู่ล็อตหนึ่งเพียงแต่ยังไม่มีใบผ่านทางใหม่เลยกองเอาไว้ที่ท่าเรือเถาเจียงเอาเข้ามาไม่ได้พวกเราเลยเตรียมจะส่งกลับไปหัวหน้าเว้ยท่านนายมีวิธีเอาเกลือออกจากมือเจ้าขนแส้เสินได้ฉันก็จะทำการค้ากับนายได้ผู้การเฉียนเด็ดขาดงั้นพวกเรารับเกลือให้ทุกคนแยกย้ายลงมือดูแต่ละสาขาจำไว้นี่เคโซเวียตระวังตัวด้วยเข้าใจแล้วนายเข้าใจอะไรพูดถึงนายนั่นแหละอย่าหู้หวามช่วยใช้สมองหน่อยวางใจพี่ใหญ่ไปสหาย
อย่าเพิ่งปิดประตูอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดพี่ชายเราสรุปบัญชีแล้วนะสหายคนแก่ที่บ้านของผมป่วยพวกเขาต้องใช้เงินไปหาหมอช่วยหน่อยนะถอนเงินให้หน่อยแต่ว่าเราสรุปยอดแล้วพรุ่งนี้มาเร็วหน่อยผมจะทำให้นะสหายผมคุกเข่าให้แล้วช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยเธอช่วยหน่อยเธอตามผมมาขอบคุณครับให้นะขอบคุณขอบคุณขอบคุณสหายขอบคุณสหายพี่ใหญ่ใกล้จะเปิดกล่องแล้วไปเถอะเนี่ยอะไรเนี่ยหัวหน้าเลยพบคนน่าสงสัย 2-3 คนที่ตรอกด้านหลังได้ฉันจะไปดูไปตามฉันมาครับอยู่นะอยู่นะปืนปืนหมอบลงโอ้ดีดีดีล้มหรอกแล้วล่ะฉันถ่ายเอาไว้ได้แล้วโอ้ยย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 หมอบลงหมอบลงไม่ต้องตะเบงเดี๋ยวตาก็หลุดจากเบ้าหรอกปืนอยู่ในมือนายไม่ต้องตื่นเต้นระเบิดทุกคนระวังระเบิดโอ้โหโอ้โหเต็มไปหมดเลยสุดยอดอ่ะเยอะมากระเบิดมีระเบิดระวังระเบิดระวังระเบิดอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เปิดเผยไม่ได้ต้องค้าขายกันอย่างลับๆถ้าอยากได้สินค้าก็ต้องรอให้คู่ค้าติดต่อมาคู่ค้าจะให้โน้ตแผ่นหนึ่งกับเราในนั้นระบุเวลาค้าขายแล้วก็สถานที่พวกเราไปรับสินค้าตามเวลาที่นัดหมายที่ตกลงไว้จากนั้นก็ทิ้งเงินเอาไว้ที่นั่นผู้ที่มาส่งข่าวให้คุณมีลักษณะพิเศษอะไรคุณบอกได้ไหมเขาสูงมากแข็งแรงด้วยสำเนียงเขาไม่ใช่คนท้องถิ่นสำเนียงที่ไหนเหมือนมาจากแถบเจียงซีกั้นหนานทุกครั้งที่เขามาจะซื้ออาหารทะเลมากมายไม่เหมือนเอาไปฝากที่บ้านเหมือนซื้อให้ร้านอาหารลูกน้องผมเคยเจอเขาที่ถนนสั้นเว้ยถ้าคุณเจอเขาอีกครั้งหนึ่งคุณยังจำเขาได้มั้ยได้สิผมคนนี้เห็นใครแล้วไม่เคยลืมหัวหน้าลินถ้าหัวหน้าหายไปที่ถนนซ่านเวยหน่อยรีบหาคนนี้ให้เจอครับเท่าแกมากินข้าวเหรอครับวันนี้อาหารทะเลรสนะเมนูขึ้นชื่อเลยไปกินนี่แหละครับเชิญครับนี่สามท่านเหลือไม่กี่ร้านแล้วจำได้แน่นะจำได้ครับเราคงสุดหล่อเฉยเราคงมีสายลับขอโทษนะครับ
ทำไมมีสายสืบล่ะถูกจับได้แล้วเหรอน่าจะใช่ฉันเห็นไหเหล่าซีกับหลินเฉียวซงพวกเขาตามหาฉันใครนะไหเหล่าซีกับใครหลินเฉียวซงหลินเฉียวซงมากวางโจวเหรอถึงแล้วไม่มีแต่ผู้ชายเลยไม่เห็นมีคนแก่กับเด็กเลยจริงด้วยน่าจะเป็นกำดักนะอย่าใจร้อนไปไปกับฉันไปสืบสวนมาๆๆๆหลีกไปหลีกไป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 เร็วรีบลงรีบไปรีบไปลงไปลงไปหลบไปหลบไปหลบไปเร็วเข้าเร็วเข้าเดินเร็วๆหน่อยสิฮะหัวหน้าไม่มีเลยครับรู้ตัวไวจริงๆเสียดายที่คนเราน้อยไปเลยล้อมได้ไม่หมดสถานีหวงซาซับซ้อนกว่าเซี่ยงไฮ้จับตาดูยากอ่ะไปที่ตู้บรรทุกหากสินค้ายังอยู่ต้องจับคนได้แน่ครับรีบไปให้ไวรีบไปมาได้ไงพวกเรามาช่วยนายมาไป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 เร็วเข้าไป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 เร็วไปเร็วเข้ามีเป็นฐานหินนี จริงด้วยสินทุนนั้นผู้แทนพิเศษสินค้าอยู่ครบแต่คนไปแล้วไหนคุยโวว่าจับคนเก่งมากไม่ใช่หรอครั้งนี้คนเราไม่พอล้อมเอาไว้ได้ไม่หมดไม่ต้องอธิบายผมไม่ได้โทษคุณยังไงของก็ยังอยู่ต่อไปก็คอยเฝ้าดูเฉยๆก็พอครับนับคร่าวๆน่าจะมี10กว่าตันสินะประมาณนั้นคิดว่าถ้ารอบนำเข้าแบบไหเหล่าชีต้องใช้เวลานานแค่ไหนปกติไหเหล่าชีขนแค่พันสองพันโลถ้า10กว่าตันแบบนี้คงเกินกว่าความสามารถของเขาดังนั้นเบื้องหลังเขาต้องมีคนใหญ่คนโตร่วมนำสินค้าเข้ามาแน่ถ้านำเข้ามาเยอะแบบนี้ศุลกากรต้องรู้แน่ต้องมีคนใหญ่คนโตคอยช่วยเขาแน่ผู้แทนพิเศษเยียนโย่หมินนอกจากเป็นผู้ดูแลของเฉินจี้ถังเขายังดูศุลกากรกวางตุ้งด้วยหัวหน้าลินด้วยนิสัยของคุณแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงขอเขาคู่เสืองั้นขอให้หนักๆเลยผมอยากจะเห็นจริงๆว่าเวลาเสือคำรามขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยัง